หลังจากช่วงแรกเราได้ฟังความเห็นของนักวิชาการที่วิเคราะห์เกี่ยวกับการพูดคุยสันติภาพที่เกิดขึ้นครับส่วนช่วงที่2รายการตื้นลึกหนาบางจะพาท่านผู้ชมไปรับฟังว่านายทหารที่ทำงานเกี่ยวเรื่องความมั่นคงเรื่องสันติภาพมองเรื่องนี้อย่างไรนะครับไปฟังการวิเคราะห์จากพลเอกเอกชัยศรีวิราชครับถ้าที่ผมฟังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุดมการณ์เป้าหมายและการจัดตั้งองค์กรและมวลชนนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นอีกนะลึกซึ้งมากกว่านั้นยกตัวอย่างนะครับจะให้เกลียดชังทหารเนี่ยทำยังไงพวกไอเคเนี่ยถูกยายเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็ก8ขวบวิธีการทำให้เกลียดชังทหารนะก็หรือเกลียดชังรัฐไทยเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่าไปพูดภาษาไทยหรือว่ามีการใช้กระบวนการก็คือว่าเอาแอปเปิลเนี่ยมาแจกให้เด็กแอปเปิลเด็กไม่เคยทานแอปเปิลเลยเพราะแอปเปิลมาจากต่างประเทศเนี่ยเด็กอยากทานแอปเปิลมากพอเด็กทานแล้วติดใจแล้วก็คอยจะดูว่ารถครูจะแอปเปิลอีกไหมนะครูก็แอปเปิลมาแล้วปรากฏว่าแอปเปิลมาครูก็ขับรถออกนอกโรงเรียนไปกลับมาอีกทีกลายเป็นกล้วยนะครับเราถามว่าแอปเปิลไปไหนครูทหารเมื่อกี้เจอที่ด่านทหารเราไปหมดแล้วแล้วทหารกล้วยมาแทนที่นี่คือสร้างเขาบอกมีเรื่องเล่าอย่างเงี้ยเป็นร้อยเรื่องเพื่อให้เกลียดชังรัฐไทยและก็เกลียดชังทหารนะครับฮัสซันตอยิปอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือว่าเป็นคนที่เรียนมาจากอินโดนีเซียนะครับเป็นศิษย์เก่าอินโดนีเซียแต่อินโดนีเซียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปทางแถบจอกจาการ์ตาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวคิดตรงนี้แต่ผมได้ความรู้อันหนึ่งก็คือหลังจากที่ศึกษาเรื่องอาเจก็ไปอาเจมาไปคุยกับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดคุยกับท่านยูซุฟกาล่าแล้วก็ประธานอิสลามของประเทศอินโดนีเซียแล้วเนี่ยอาเจเนี่ยจะไม่มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางใต้เราเลยไปคุยกับนักวิชาการนักการเมืองเขาเนี่ยเวลาจะพูดถึงภาคใต้เนี่ยเขาเปิดหนังสือใหญ่แสดงว่าไม่มีความเชื่อมโยงเลยนะเราอย่าพยายามเชื่อมโยงตรงนี้เข้าไปหลายครั้งนักวิชาการพยายามเชื่อมโยงอันนั้นไม่ใช่นะครับอีกอันนึงก็คือว่าที่บอกว่าทำไมเขาถึงต้องใช้สื่อนะยูทูบต่างเพราะเห็นว่าคุณพลาดอนครับไปเจรจาเขาแล้วตกลงกันว่าจะไม่มีการแถลงข่าวแล้วสุดท้ายก็มาแถลงข่าวอาจารย์ศรีธงภพด้วยเขาก็อ้างถึง2คนแรกๆจะเป็น2ท่านใช่ไหมเขาบอกถ้าเบื่อมาแถลงข่าวนี้เขาจึงต้องออก YouTube นะกลายเป็นว่าเขาออก YouTube เขากลับทำได้ดีกว่าเรานะครับสื่อของรัฐทั้งหมดเนี่ยไปนั่นหมดเลยนี่ถือว่าเขาประสบความสำเร็จโดยที่เราไปช่วยสร้างให้กับเขานะครับคือไปหาทางออกให้กับเขาเขาจะใช้แบบนี้นะครับที่อาจารย์บอกว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดมาเมื่อ10ปีนะผมอยากจะยืนยันตรงนี้ว่ามันคงไม่ใช่นะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าพูดถึงกระบวนการของที่เขาต่อสู้มาเนี่ยเราลองนึกถึงว่าคนที่ต่อสู้มาแล้วตอนนี้อายุประมาณ70เขาสู้ตั้งแต่เขาเป็นวัยหนุ่ม20กว่าก็สู้มาประมาณ50ปีผมก็จะลองดูว่าเอ๊ะ50ปีเนี่ยมันยุคสมัยไหนนะครับแต่ที่จริงแล้วเขาเริ่มไม่พอใจเราเนี่ยตั้งแต่2476ถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูใช่ไหมครับตั้งแต่2476เนี่ยเขาเรื่องต่อสู้แล้วก็เพื่อที่แบ่งแยกดินแดนแล้วจากการที่คงจำได้ของพญาพิชิตพีนะครับอันนั้นเป็นการแบ่งแยกดินแดนแต่การต่อสู้ของเขาเนี่ยที่เริ่มมารุนแรงขึ้นเนี่ยก็ที่ผมบอกว่าประมาณสักน่าจะ40กว่าปีนี้เพราะว่าเห็นเขาเนี่ยมีการคนยุครุ่นเก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเปนแบซอนหรือว่าดรวันกาเดหรือว่าจะเป็นกลุ่มของมาซาลเซนต่างพวกนี้นะครับผมก็ดูแล้วก็เป็นยุคของในปี2509เนี่ยเป็นยุคที่ปอกสูถูกจับและปอกสูเนี่ยได้ถูกศาลยกฟ้องและปอกสูก็เลยมาเข้ากับกระบวนการ PIN ตั้งแต่นั้นก็เริ่มมาการต่อสู้ข้างยิ่งใหญ่เขาบอกว่าการที่ปอกสูเนี่ยถูกจับไปแล้วแล้วปล่อยตัวออกมาแล้วก็เข้ามอบตัวพอมอบตัวเสร็จเรียบร้อยปอกสูเนี่ยก็เลิกที่จะร่วมแล้วก็เปลี่ยนแกนนำใหม่เพราะแกนนำใหม่เนี่ยกลายเป็นใช้ความรุนแรงเลยคือเป็นของเจ๊ดอลล์ที่เริ่มขึ้นในตอนนั้นนะครับแล้วก็ต่อสู้มาตลอดเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผมฝากที่การเรียกร้องของเขาเนี่ยผมเคยจะไปคุยกับสเปนแบซอครับได้รับเอกสารนี้มาของ BIN นะเข
ข้อเสนอเขาซึ่งก็คล้ายๆกับที่อาจารย์เสนอเนี่ยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมว่ามันจะช่วยในการต่อยอดความคิดได้ถ้าเราดูนะเขาบอกว่าสืบเนื่องจากการพบปะระหว่างรัฐไทยกับรัฐบาลมาเลเซียณกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้มีเรื่องใหญ่ๆ3เรื่องเรื่องหนึ่งคือความมั่นคงประเทศไทยเรื่องที่2คือการพัฒนาชายแดนภาคใต้ของไทยเรื่องที่3รัฐบาลไทยขอเจรจากับขบวนการผ่านมาเลเซียเพื่อที่คลายสถานการณ์ความรุนแรงของภาคใต้ก็แสดงว่ารัฐไทยเนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นตอนนี้น่าจะพูดคุยกับเขาเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยแล้วก็เลิกล้มไปเขาจึงเสนออย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเราขบวนการอยากทราบว่าการเจรจาดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือเปล่าเท่าที่เราติดตามสถานการณ์ในเวลานี้ยังห่างไกลจากความสงบและสันติสุขโดยสิ้นเชิงข้อที่1การสร้างสถานการณ์โดยผู้มีอำนาจยังมีให้เห็นอยู่เสมอก็แสดงว่ายังมีการสร้างสถานการณ์อย่างทุกวันนี้ที่เขาพูดถึงเนี่ยนะครับรัฐบาลสามารถควบคุมทหารได้หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อคำถามที่ผมถามสังคมมาเสมอว่ารัฐไทยนี่เป็นรัฐที่มีเอกภาพในการปกครองทุกที่จริงหรือไม่นะครับอันที่3รัฐบาลชุดนี้พูดอยู่เสมอว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ให้ได้แต่ความจริงไม่เป็นอย่างที่พูดเพราะผู้ถูกคุมขังจำนวนมากในจำนวนนี้มีนายฮายีสมัยท่าน้ำเขาไม่มีทีท่าว่าจะได้รับการปลดปล่อยตัวแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อน่าสังเกตอันที่4คือการยกเลิกมติการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลกับขบวนการในสมัยนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็มีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นนี่นะครับนี่เป็นจุดอันนึงต้องไปดูว่ามันตอนนั้นปีไหนนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ขัดขวางการทำงานของบุคคลที่หวังดีเพื่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพอย่างแท้จริงและผมตอนช่วงเวลาเนี้ยฝ่ายรัฐขนาดนั้นน่ะมีความคิดที่จะนิรโทษกรรมทั้งหมดตอนนั้นนะครับใช้66ทับ23เหมือนกันในช่วงนั้นแต่ถูกขัดขวางไม่ให้ทำนะการขัดแย้งจึงยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้ข้อที่5การใช้กฎหมายพิเศษประกาศภาวะฉุกเฉินและการแต่งตั้งผู้บัญชาการพิเศษใน3จังหวัดภาคใต้ทำให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นและห่างไกลจากสันติภาพมากขึ้นครับเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลไทยโดยการนำของนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีความจริงใจตั้งใจนะขอถามว่า1รัฐบาลจะให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนชาวมลายูภาคใต้อย่างไรอันที่2รัฐบาลจะให้ความยุติธรรมและเสรีภาพแก่ผู้หลงผิดอย่างใดก็ตรงกับข้อเสนอเข้าอีกนะครับอันที่3รัฐบาลจะนิรโทษกรรมแก่ผู้หลงผิดอย่างไรด้วยวิธีใดแสดงว่าคำถามพวกนี้มันถูกถามมาตั้งแต่เริ่มต้นนานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้แอคชั่นต่างๆที่เขานะที่เขาเสนอนะครับเขาบอกว่าสิ่งสำคัญอื่นๆนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วเนี่ยรัฐบาลมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ประการแรกความเป็นชาวมาตุภูมิและสิทธิของชนชาวมลายูอัมมุสลิมและชนชาติท้องถิ่นนี่คือความเป็นเจ้าของนั่นแหละนะครับอันนี้ผมก็มีที่มาอันนึงกันเพราะว่าผมไปคุยกับคนไทยที่กรันตันที่ตันหยงมาศวัดพิกุลทองนะครับเขามากันแล้วก็บอกกับผมว่าเขาได้รับสิทธิในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาลายูของประเทศมาเลเซียมาเลเซียยอมรับเขาเป็นภูมิบุตราทั้งหมดคนไทยที่นั่นภูมิบุตราหมายความว่ายอมรับว่าคนต่างๆเหล่านี้อยู่มาตั้งแต่ก่อนจะมีประเทศมาเลเซียนี่คือสิ่งที่เขายอมรับแล้วก็ให้มาเลเซียให้รักษาอัตลักษณ์ของตัวเองเอาไว้โดยให้ยังคงมีวัดและก็มีความหลากหลายทางศาสนาให้สอนภาษาไทยด้วยให้งบประมาณปีละ2ล้านริงกิตเพื่อให้ดำเนินการตรงนี้อันนี้มาเลเซียฝั่งนู้นมันก็เห็นความต่างระหว่างคนในพื้นที่กับคนนอกพื้นที่คนที่กลับมาอยู่ในพื้นที่กับประเทศไทยกลับไม่ได้รับการยอมรับในสิ่งนั้นและนี่คือเป็นข้อเรียกร้องอันหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ข้อที่2นะครับการปกครองตนเองโดยไม่แบ่งแยกดินแดนนี่เขาพูดชัดเจนนะครับเพราะนั้นใครจะบอกว่าจะเอาดินแดนออกแยกออกไปเอกราชนั่นคือไม่ใช่แล้วผมยืนยันอย่างนี้เพราะว่าผมคุยระดับยุทธศาสตร์ข้อนี้ในที่ความเป็นเจ้าของเรื่องนี้เขาไม่เคยพูดเรื่องเอกราชเลยถามว่าอ้าวถ้าเผื่อไม่พูดเรื่องเอกราชแล้วทำไมไม่ประกาศไปว่าต้องการแค่เขตปกครองพิเศษประกาศไม่ได้ประกาศเมื่อไหร่อาเคเคไม่พอใจทันทีนะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าระดับความคิดของคนระดับยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพูดง่ายๆว่าจะไม่ไปด้วยกันอย่าง 100% นะครับอันนี้ก็
อันสุดท้ายก็คือว่าการใช้กฎหมายท้องถิ่นเฉพาะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการนะครับเท่าที่ติดตามแล้วก็ศึกษาเข้ามาแล้วก็ติดตามพูดคุยกับเขาเนี่ยเขาเริ่มจัดระบบการจัดการเขาได้ดีมากเลยนะเริ่มใหม่ๆเนี่ยเขาจะมี 9-12 กลุ่มในมาเลเซียแต่วันนี้เขาเหลือน้อยกลุ่มแล้วเขาก็เสนอว่าเขาเนี่ยขอเป็นตัวแทนของการพูดคุยทั้งหมดแต่เราเนี่ยไม่ให้กับเขายกตัวอย่างไม่ให้เขาอะไรที่ทำให้เขาไม่เชื่อมั่นประการแรกคือท่านคงจำได้ว่าการ์ซอรี่ที่ทางฝ่ายของเราเนี่ยเจจาเข้ามาตลอดที่อยู่กูโรการ์ซอรี่ออกพอรู้ว่าจะลงนามกับฝ่ายเอเอ็นปั๊บก็ออกมาแถลงการผ่านช่อง3ก่อนเลยจำได้ไหมครับวันนี้ฝ่ายเราเองเนี่ยไปเอาการ์ซอรี่มาแล้วก็พาไปที่เจด้าแล้วก็ให้ OEC มาบีบบังคับ BAN BAN ไม่พอใจอย่างมากเลยเพราะว่า BAN ขอความเป็นตัวแทนจำได้ไหมครับข้อหนึ่งใน5ข้อขอความเป็นตัวแทนทำไมเราไม่ให้เขาเป็นตัวแทนในเมื่อเขาบอกว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยมีพูโลมาอยู่แล้วแล้วเป็นพูโลในปัจจุบันด้วยไม่ใช่พูโลในอดีตปัจจุบันนี้แต่เราก็ไม่ให้ความเชื่อมั่นต่อเขาในสิ่งนี้อันนี้เป็นข้อจุดอ่อนของเรานะครับนิยามศัพท์ของสันติภาพเนี่ยมันบางทียังมองแตกต่างกันนะอาจจะมองไม่เหมือนกันเราต้องค้นหาว่าให้สันติภาพในมุมมองของฝ่ายไทยกับสันติภาพของฝ่ายนู้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อันนี้น่าเป็นตั้งคำถามนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าการพูดคุยเจรจาในสถานการณ์ที่มันตอนนี้มันสุกงอมเนี่ยมันถึงเวลาหรือยังที่ต้องคุยกันหรือว่าเป็นแค่เวลาของการจะสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันกันทั้งหมดนี้ก็คือบางช่วงบางตอนครับที่รายการตื้นลึกหนาบางได้รวบรวมมานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมครับเป็นความเห็นของจากนักวิชาการและจากนายทหารสายความมั่นคงครับก็อยากให้พี่น้องได้คิดวิเคราะห์รวมถึงร่วมติดตามว่าการเจรจาสันติภาพที่เกิดขึ้นจะนำสันติภาพกลับมาสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จริงหรือไม่สำหรับวันนี้ผมดูคลิปมุกตารีและรายการตื้นลึกหนาบางก็ต้องขอจากลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับเราจะมาติดตามกันว่าในสัปดาห์หน้าทางรายการตื่นลึกหนาบางจะนำประเด็นใดมาวิเคราะห์เจาะลึกให้กับพี่น้องได้ติดตามชมกันครับอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์